ครับก็อาจจะต้องไปจับตาดูกันว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรแล้วก็ในส่วนของแรงซื้อที่กลับเข้ามาพยุงในส่วนของตัวตลาดทองคำเนี่ยจะดันให้ราคาทองคำทะยานขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าปัจจัยดังกล่าวพอราคามีการขยับขึ้นหรือการดีดตัวขึ้นก็ยังส่งผลให้มีแรงขายทำกำไรสลับออกมาเหมือนกันครับคุณวิรุฒครับเห็นว่าในส่วนของเช้าวันนี้ตลาดหุ้นในโซนเอเชียก็ยังโดนถล่มเทขายออกมานำโดยในส่วนของตลาดหุ้นเมืองจีนตรงนี้คุณวิรุฒมองว่าอย่างน้อยที่มีแรงเทขายออกมาจะมีแรงรับส่วนหนึ่งเข้ามาซื้อในส่วนของทองคำในระยะสั้นบ้างหรือเปล่าครับเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจากการดีดตัวขึ้นแรงๆของตัวทองคำเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเกิดจากการดิ่งตัวลงของตลาดหุ้นความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนที่ค่อนข้างมากเพิ่มแรงซื้อกลับมายังตลาดทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนยังคงจับตาดูท่าทีของตลาดเงินตลาดทุนที่เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าฝุ่นยังไม่ได้ปัดหายตลบดีนักนะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดเงินตลาดทุนโดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นจีนดูเหมือนว่ายังคงมีความผันผวนค่อนข้างสูงแล้วก็วันจันทร์เนี่ยเริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมาแล้วก็ย่อตัวลงมาประมาณ 2.61% นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนยังเป็นเหมือนลักษณะของการจับตาดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยจะสงบลงได้หรือเปล่าแล้วก็การชะลอตัวหรือการหยุดที่จะดิ่งลงของตลาดหุ้นในฝั่งจีนเนี่ยจะหยุดลงจริงหรือเปล่าเพราะว่าจากช่วงที่ผ่านมานะครับหากดูกันจริงๆเนี่ยทางการจีนก็มีการออกมาตรการหลายอย่างออกมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการอัดฉีดสภาพคล่องมีการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจของจีนที่มีสภาวะทางด้านการเงินหรือสภาพทางด้านการเงินตึงตัวนะครับแล้วก็มีการลดในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดการสำรองภาคการธนาคารซึ่งการดำเนินมาตรการที่ค่อนข้างชัดเจนในฝั่งจีนทำให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนลงไปได้บ้างแต่อย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยความกลัวของนักลงทุนเกี่ยวกับฟองสบู่ในฝั่งจีนที่ยังมีความเปราะบางหรือยังคงไม่ได้มีเสถียรภาพมากนักก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามาส่งผลเชิงบวกต่อความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของตัวตลาดทองคำดังนั้นแล้วเนี่ยเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่ยังไม่ได้แน่นอนแล้วก็การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐที่ยังคงมีความคุมเครือและก็ยังคงเป็นปัจจัยลบนะครับจะเห็นว่าทองคำเนี่ยมีทั้งปัจจัยบวกและก็ปัจจัยลบเข้ามาส่งผลกระทบเราก็เลยประมาณการว่าการเคลื่อนไหวของตัวทองคำเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวแกว่งตัวอยู่ในกรอบเพื่อรอดูสถานการณ์รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับโดย YMG เนี่ยประเมินในส่วนของโซนแนวรับประจำสัปดาห์บริเวณ 1,110 เหรียญถึงระดับ 1,080 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนหากการย่อตัวลงมาของราคาไม่หลุดระดับ 1,180 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับเราคาดการณ์ว่าการขยับขึ้นของราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะผ่านระดับแนวต้านบริเวณ 1,140 ถึง 1,150 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนขึ้นไปได้ครับหากราคากลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,150 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนได้อีกครั้งการถือสถานะขายอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเพราะแนวโน้มหรือมุมมองจะเป็นบวกมากขึ้นและโอกาสที่ราคาจะขยับขึ้นต่อไปหาแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,180 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนก็ยังมีอยู่แต่หากยังไม่ผ่านโซนระดับ 140-150 โอกาสที่ราคาจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างเป็นลักษณะของไซด์เวย์เพื่อสะสมกำลังแล้วก็รอดูปัจจัยใหม่ๆเข้ามากระทบในส่วนของทิศทางตลาดก็ยังเป็นไปได้สูงเหมือนกันครับครับคุณวิรุฒครับทางด้านตัวของทิศทางค่าเงินบาทของบ้านเราเห็นว่าทำท่าจะหลุด36บาทเข้าไปแล้วนะครับ35บาทไปปลายแล้วตรงนี้คุณวิรุฒมองอย่างไรบ้างครับครับทิศทางของค่าเงินบาทที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจัยต่างๆเนี่ยเป็นถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงหนุนและก็พยุงราคาทองคำภายในประเทศเอาไว้หากดูจากในช่วงที่ผ่านมาจะค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าราคาค่าเงินบาทเนี่ยมีทิศทางที่จะอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องและราคาทองคำภายในประเทศก็ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันค่าเงินบาทต่อดอลลาร์วันนี้นะครับ อยู่ณระดับ35บาท88สตางค์มีการอ่อนค่าขึ้นมาประมาณ 0.6 สตางค์นะครับขณะที่ในส่วนของแนวรับของค่าเงินบาทในสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราประเมินว่าหากยังสามารถทรงตัวในระดับ35บาท80สตางค์ได้การที่ค่าเงินบาทจะกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ36บาทมีโอกาสเป็นไปได้สูงขณะที่การขยับขึ้นของค่าเงินบาทเนี่ยเรายังมองในส่วนของแนวต้านบริเวณ36บาท10สตางค์ถึง36บาท15สตางค์
ซึ่งเป็นระดับก่อนค่าครั้งใหม่ในรอบกว่า6ปีครึ่งซึ่งในส่วนของนักลงทุนภายในประเทศหากการถือสถานะรองโพซิชันหรือการสะสมทองคำเพิ่มหรือถือสถานะซื้อเอาไว้ก็ยังคงถือว่าได้เปรียบจากทิศทางการอ่อนค่าของค่าเงินบาทที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าต่อเนื่องครับครับคุณวรุษครับท้ายนี้มีคำแนะนำดีๆสำหรับท่านนักลงทุนอย่างไรบ้างครับครับในระยะสั้นนี้นะครับในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแม้ว่าจะถูกมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบเข้ามากดดันในส่วนของราคานะครับแล้วราคาก็เริ่มมีการแกว่งตัวผันผวนทิศทางหรือแนวโน้มเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างยากในระยะสั้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนสามารถเก็งกำไรในส่วนของกรอบแนวรับแนวต้านที่ทาง YLG ให้เอาไว้ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรหากเกิดการทะลุกรอบไม่ว่าจะเป็นกรอบด้านบนหรือด้านล่างนักลงทุนอาจจะมีการปรับโพซิชันหรือปรับพอร์ตการลงทุนอีกครั้งซึ่งในส่วนของการปรับพอร์ตโดยการตั้งจุดทำกำไรหรือจุดตัดขาดทุนถือว่าเป็นจุดสำคัญในส่วนของการวางกลยุทธ์การลงทุนหากนักลงทุนมีการปรับตัวแล้วก็ปรับพอร์ตการลงทุนตามทิศทางแนวโน้มที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงไปคิดว่าในส่วนของการลงทุนก็จะสามารถควบคุมในส่วนของความเสี่ยงในการลงทุนได้และโอกาสที่นักลงทุนจะประสบกับกำไรในส่วนของการลงทุนก็จะทำให้มีกำไรมากขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงในการลงทุนลดลงครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรุษลุ่งขำมากเลยนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนั่นก็เป็นเสียงของคุณวรุษลุ่งขำนะครับเราจะต้องพักเบรกอีกสักครู่หนึ่งก่อนครับก่อนที่เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการพักสักครู่ครับ